สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้จะเป็นการสตรีมเกมครั้งแรกของ Channel นพพรลองไปเลยนะแต่จริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยทำอยู่แหละเรื่องสตรีมเกมเนี่ยแต่นานแล้วล่ะโอเคส่วนเกมที่นำมาสตรีมในวันนี้ทุกคนอาจจะแปลกตาหน่อยนั่นคือ Pokemon Infinite Fusion ภาคอะไรเนี่ยมันเป็นภาคแฟนเมดครับเกมฟรีนะมันทำให้โปเกมอนเนี่ยมันสามารถฟิวชั่นกันได้เดี๋ยวมันเป็นตัวหาได้รู้เต็มไปหมดเลยมันแปลกดีเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยเอามากะสตรีมให้เล่นกันดูตัวเหี้ยอะไรเนี่ยกะมาสตรีมให้ดูครับมาลองเริ่มกับผมเลยดีกว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นนะเริ่มต้นมาก็พี่เล็กทาวมีจดหมายมาที่บ้านเดินดูเอสโอเคโอเควิ่งวิ่งออกกดเอสวิ่งลองดูกรีนก็ตามบทนะก็ได้จดหมายเชิญชวนให้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะไปชิงลีกนั่นแหละตามเรื่องของโปเกมอนทั่วไปปกติต้องไปโปเกมอนอ่ะแต่นี้ยังไม่มีจดหมายดร.โอ๊คผมต้องขึ้นป่าก่อนแต่ว่าแล้วตามสเต็ปนะมาหยุดนะก่อนจะไปป่าไม่ได้ต้องมาโปเกมอนก่อนตามมาตามมาแต่เวลาเดินทางแล้วเลือกโปเกมอนอะไรเดียวบาซอร์ฟูจิกิดาเน่เหรอเอาละกันคนชอบชาริซาแต่เราชอบฟูจิกิอะไม่นิกเนมเหรอไม่ต้องไม่เอาครับแล้วอีฮากินมันเอา2ตัวมารวมร่างกันแล้วเหรอเอ้าไม่โกงไปเหรอเราได้โปเกมอนธรรมดาแต่แม่งเอา2ตัวมารวมกันเคี้ยโคตรโกงเลยแล้วท้าสู้กูด้วยอาจจะรอดไปเนี่ยเคี้ยแต่เรามาดูกันว่าระดับความยากของเกมมันจะต่างกับโปเกมอนไหมนะโปเกมอนเกมปกติไหมนะกราฟิกก็ใช้ได้กราฟิกใช้ได้ดิสู้มันเป็นน้ำผสมไฟอ่ะท่ามีแค่สองท่าลดความแรงก่อนแล้วกันนะเคี้ยมาถึงก็ควรกูเลยเหรอตีเบาลงตีไม่เป็นจับมันยังนะสองทีก็คงพอบ้างต่อไปก็โจมตีธรรมดาก่อนไปเองตีเร็วกว่าโอ้โหคงจะชนะหรอกพี่ผายโอ้โหตีไม่เข้าเลยมันแค่ขวนนี้ก็ลดพืบไปทั้งเลือดจะชนะได้อย่างไรลูกเอ้ยเนี่ยเทมแม่เมดิซีนไม่มีคงจะชนะอยู่หรอกเอเวนเสียชีวิตคิด้วยเสียเงิน40ด้วยเริ่มมาแล้วก็หลางไม่ดีไอ้บ้าไอ้บ้าฮิโกะฮิโกะเอาคว้าก่อนไปช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมไปที่เวอร์เดียนซิตี้โปเกมอนมาหน่อยแล้วก็ตามไปตามถนนนะยังไม่สบอารมณ์แล้วเริ่มมาก็แพ้เลยเซ็งมากเซ็งมากแม่งไงถ้าเจอโปเกมอนก็จับไม่ได้ดิก็ยังไม่มีโปเกมอนอะตอนนี้ทำอะไรเก็บเวลเหรอไม่เก็บอะทำอะไรไม่ได้ก็สู้ไหมเนี่ยคุยดิโปเกมอนมาเล่นชอบพิพิสิตบริเวณโอเคอุ้ยให้โพชันด้วยขอบคุณครับรู้ละเดี๋ยวไปโปเกมาร์ดกันต่อนะสู้อ่ะนั่นไง อ่ะสู้เดี๋ยวรอมีโปเกบอลก่อนแล้วค่อยว่ากันพี่จี้ไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกตอนแรกก็เบียดท่าธรรมดานั่นแหละขอระบายลมหน่อยเมื่อกี้แพ้มาตีแม่งเลยนี่วายอ่อนกูเนี่ยเหี้ยมันแหลกจังวะเหี้ยไอ้พวกมึงมันโกงอ่ะพวกมึงมันโกงอ่ะไอ้ห่าไอ้แต่กูตีเร็วกว่าสวนทีนึงต้องชนะตีอ่ะตายรอด
คุ้มไหมวะรับหนึ่งเลเวลแต่เกือบตายบอกมีอะไรบ้างไอเทมไอเทมนี่โพชั่นใช้เลยลูกจะตายหาวไปรู้สึกว่าโจทย์บังคับให้แบบต้องรวมร่างนะไม่งั้นจะกากอะไรประมาณนั้นนะอ้าวเจอโปเกมอนป่าไม่โปเกบอลน่ะก็จับไม่ได้ดิลาตาต้าน้องลาตาตูอี้มาแล้วลาตาตูอี้ตีแม่งเลยเก็บเวลแล้วไม่สนใจ นี่ขนาดเป็นโปเกมอนป่านะไม่ใช่โปเกมอนแบบเทรนเนอร์คุมนะมันยังแรงเลยอ่ะระดับความยากนี่ต้องบอกว่ามันยากกว่าโปเกมอนเกมปกติค่อนข้างเยอะนะโอ้โหโอเคเทลวิปวิชาร์กหนึ่งทีเองชนะไม่อัพด้วยโอ้โหอย่าเจออะไรนะลูกไปเอาไหมอ่ะเอาไอ้เหี้ยอุ๊ยอุ๊ยเหลือ2เหลือ2เหลือ2หวานหนีหวานเฮ้ยเหลือ2หวานนี่กินนิ่มดิเป้งเขาว่าโอ้ได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 ้ขี้นะมึงชนะเว้ยนี่แน่เราแกเด็กชอบ7รีซีดเหรอรีซีดก็ใช้ได้โอ้ยลันเบอร์รี่ไปไหนต่อขึ้นบนขึ้นในทางนี้ไม่ได้ขอโปเกบอลหน่อยได้ไหมอยากจับอ่ะตอนไม่มีถ้าเจออะไรตอนนี้ที่มันทำอะไรไม่ได้นะคือตายท่าเดียวมีอะไรป่ะโอ้หลอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปตามทางก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันโอ้มาแล้วฮิวก่อนเลยลูกขอฮิวก่อนเลยจังหวะนี้เกือบตายโล่งสเปียร์โล่ไม่มีอ่ะไม่มีสเปียร์โล่เฮ้อะไรอ่ะโอ๊กพาเซลอ้อวัสดุของโอ๊กโอ้แล้วให้ที่รวมดีเอสไปเซอร์ด้วยโอ้ได้ละจับเกียร์มอนแล้วก็รวมแล้วทีนี้เอ๊ะแล้วกูจะซื้อแอนทำไมไม่จะบอกนะทีเดียวมันใช้ได้แค่ทีเดียวอ่ะเมื่อกี้กูเสียไป500ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อเออมันต้องซื้อเรื่อยๆแน่เลยอ่ะเออเข้าใจแล้วมันใช้ได้แค่ครั้งละทีอ่ะไม่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยากรวมอะไรแล้วซื้อโปเกบอลไม่ได้แล้วทำไงอ่ะก็ยังไม่มีโปเกบอลเนี่ยเออเลเวล5เก็บเลเวลก็น่าหน่อยมาๆๆไม อันนี้โอ้โหแรงมากเลยอ่ะเกมค่อนข้างยากนะส่วนตัวนี่รู้สึกว่าเกมมันยากระดับหนึ่งเลยอ่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปเกมอนภาคปกติเริ่มต้นมาโอ้ยสบายชิวๆแล้วอ่ะอันนี้นี่แบบโปเกมอนตัวเดียวหือถึงคอมากอ่ะส่งของเด็กส่งของกันนี่ได้โปเกเด็กแล้วเอามาก็เท่านั้นอ่ะโอ้โหโปเกมอน 1,000 เอ้ย 175,000 สปีชีส์จับกันให้ตาเลือกเดี๋ยวนะก็เมื่อกี้ก็แบกได้อะไรมาเท่าไหร่วะมีแค่ DNA Spicer โปเกบอลมี5ลูกอ้าว
ี่กูมีออกผิดบอลแล้วนะเอาละมีตัวไหนน่าจับไหมอ่ะเมื่อกี้พิเจียนเหรอเดี๋ยวจับพิเจียนแล้วกันลาตาต้ายังไม่ค่อยสนใจดูที่ซื้อโปเกมอนโปเกบอลได้ยังเดี๋ยวมาดูที่ร้านนี้ก่อนอ่ะมาแล้วซื้อได้แล้วส่วนใหญ่ก็โอ้โหแล้วไงเมื่อกี้ดีเนสไปเซอร์ที่ซื้ออยู่1,500ใช่ไหมอันนี้แม่งขาย300อ่ะตอนแรกแม่งโกราคาดีกว่าเหี้ยโอเคบอลเอาไปเลย10เม็ดโพชั่นไม่ใช้โอ้โหเราไม่ใช้อยู่แล้วโพชั่นฝีมือระดับนี้แล้วตายอย่างเดียวเลยโอเคเรียบร้อยไหนตัวดีป่านี้คุ้นคุ้นป่านี้คุ้นคุ้นเข้ามาในที่มืดมีตัวน่าสนใจแน่นอนแต่นึกวนกลับมาที่เดิมฉันมาทำอะไรที่นี่ที่อย่าสู้รันดีกว่าสู้มึงเนี่ยมาเจ๊จิ๋มเจ๊จิ๋มมาเจ๊จิ๋มบูเลเวอร์7เลเวอร์7ก็หนักอยู่นะรีซีดดูเลือดก่อนเลย เป็นแมลงอะนะเราใช้ท่าโจมตีพวกแมลงใส่มันนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอร์มอนนี่แหละที่สุดละหวานมากเลยอ่ะหวานมากเลยอ่ะ ตัวเหี้ยอะไรวีแลนไม่น่ารักอ่ะขอสักตัวเก็บไปไว้บ้านสักตัวได้ไหมดูเลือดก่อนอันนี้มันนิโดแลนผสมกับวีเดนเนี่ยเลย ก็น่ารักแปลกๆตั้งยี่เป็น normal ดิมันน่าจะเป็น normal type อ่ะเดี๋ยวลองดูดิวายวิฟยังเป็นแมลงอยู่อ่ะเป็นแมลง normal ปกติถ้ามีไฟด้วยก็พอได้ไม่มีไงไอ้มันลูกลดสปีดวิกเอาดีเฟนต์ไว้ดีนะมีรีซีดเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดเท่าไหร่ตายไปเรียบร้อยมีกันเนี่ยเคตาปี้แกรีซีดไม่ต้องตีแม่งมันจะแย่เอานะอย่างนี้ต้องกลับไปเติมเลือดก่อนมั้งเนี่ยอยู่นี่ก็ตายหาแน่เลยโปเกมอนตัวเดียวแล้วต้องเข้าใจตอนนี้ยังไม่อยากได้ตัวอะไรอ่ะไม่มีตัวไหนน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปฮิวก่อนแล้วกันไปด้านซ้ายไปได้เลยป่ะเดี๋ยวขอลองไปดูด้านซ้ายด้วยดีกว่าเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วออกซ้ายนี่ออกบนแล้วดูยังไร้จุดหมายมากเลยตอนนี้มีตัวเดียวอันเดียวอ่ะก็ต้องทนไปก่อนยังไม่อยากจับอะไรอยากได้น้ำกับไฟแล้วยังไม่สนจะมันแรงเข้าป่าเจออะไรอ่ะมันรอดตาร่อใจมากเลยโพชั่นโอเคนี่น่าจะเป็นสนามฝึกนะลงไปนี่น่าจะเจอแบบคนท้าสู้เดียวเลยมาสู้ก็สู้อะไรเนี่ยสเปียเก้เอานก2ตัวมารวมกันนะอันนี้ก็ใจได้นกเหรอนกก็สู้มาแรงไม่ได้ควายวิบว่าแล้วเป็นกระข่าวตามภาษาเสียเปรียบนะช่วงแรกนี่ก็เอาหญ้ามาเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบถ้าเอาไฟมาจะดีหน่อยได้เปรียบแต่ไม่ชอบครับไม่ชอบใช้ตัวที่คนชอบอ่ะชอบใช้แบบ
ถูกลืมอะไรเงี้ยจริงเอาสนิกกับเมฆมาช่วงแรกก็ดีนะเพราะว่าช่วงแรกมันจับโปเกมอนน้ำไม่ได้เอาอีกไม่แม่นอีกสวยแล้วตีโดนลูกนั่นเนี่ยมิดโอ้เร็วโอ้โหเทคนิคมันเหมือนกูเล่นกับคนเลยอ่ะตีไม่แม่นตีไม่โดนอ่ะดูยิปล่อยรีซีแต่แรกเลยดีกว่าจิกหืมซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟแน่ดิกูย่าตายนะกูเนี่ยตายนะ ถ้าไม่โดนกูตายอ่ะ เรียบร้อยเสียชีวิต ยิ่งยากยิ่งหายเสีย80วายคือตั้งแต่เล่นโปเกมอนมายังไม่เคยแพ้กับคนทั่วไปนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เล่นโปเกมอนแล้วพอแพ้แบบเนี้ยโอ้แล้วมีกลางวันกลางคืนด้วยหรอก็ดีนะเฮ้ยกลางคืนโปเกมอนก็ต้องเปลี่ยนไปถูกป่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวลองจับที่โปเกมอนกลางคืนมันเป็นไงแต่มึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงเนี่ยโดนกูละเดี๋ยวก่อนไปก่อนเลยรีเซ็ตตีไม่โดนไม่กลัวแล้วเว้ยกูดูมันจะงอย2ทีกูก็จะตายห่าแล้วโดนไหมอ่ะโดนโอ้โหยากนะดูมันเนี่ย แน่นอนครับชนะแล้วไม่มีอะไรมากฮิวครับดูก่อนกอดท้าดวลก่อนมันน่าจะมีอะไรให้จับเล่นกลางคืนด้วยกูยังไม่สู้กับมึงอ่ะไม่พร้อมเพราะมีคนที่อยากได้สเปโร่กับเบลสเปาอยู่นี่นะมีป่ะสเปโร่ได้จับไปเฮ้ยลิโดแลนด์ชอบแต่เลเวล3เอาไหมอ่ะไอ้นี่แพ้เยอะด้วยเดี๋ยวพอเป็นดิโดคิงก็แพ้ไฟเตอร์เยอะด้วยแต่เวอร์สามอ่ะไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ค่อยสนใจเวอร์สามเจอแบบ 4-5 ค่อยว่ากดหายากเจอครั้งเดียวอะไรอย่างงี้ไหมผมไม่เน้นเก่งผมเน้นตัวที่ชอบนี่ส่วนใหญ่ก็จะทำให้การเล่นลำบากขึ้นนะอ่ะนิโดแลนด์เวอร์สี่ได้อยู่เสือตายพอขอหนึ่งทีเป้งโอเคบอลเอาพี่เมียบอลไปแล้วกันเอาเลยลูก เจ้าต้องเป็นหนึ่งในคอลเลคชันแรกของเราฮิโดแลนไม่ตั้งครับนี่ต้นไม้นี่เบอร์รี่โอ้ลาเบอร์รี่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยหนูนอน โอ้มุตฟาอ้าวชิปหายแล้วอยู่ดีไม่สู้ได้ไหม ไม่ไม่ผมยังไม่พร้อมโอ้โหแล้วมึงเอานกมาสู้กูนี่แม่กูไม่พร้อมอ่ะกูไม่พร้อมอ่ะโอ้โหกูจะตีไม่โดนอะไรขนาดอ่ะโดน2ทีไม่ต้องทำอะไรแล้วขี้โกงอ่ะมึงแกขี้โกงดีเดี๋ยวไม่ตายดูเลือดมันโอเคโอเคนี่รับตีนเลยครับออกมารับตีนเลยขอบคุณมากที่เราแลนเราจะไม่ลืมเจ้าเลยเอาเลยฟูจิกิดันเนะมันไฟนะเริ่มต้นมันเป็นไฟนะพื้นฐานไฟเสียเปรียบทุกประตูเลยไฟน้ำ
เอ้ยแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่มีแค่แท็กเกิลแต่ว่ามันลุงกับน้ำอ่ะหญ้าจะได้นะขอลองก่อนพอได้โอ้โหไฟพอได้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 โอ้ไม่กลัวครับน้ำตายซะเรียบร้อยชนะเว้ยมีตัวรับตีนเลยชนะขอบคุณมากที่โดนแลนด์เราจะไม่ลืมเจ้าเลยมึงแค่โชคดีโอ้ใช่กูโชคดีโอ้ขอบคุณเทียบกับโปเกมอนภาคหลักนี่คือมันไม่ค่อยบังคับทางนะคือนี่ปกติเนี่ยมันจะรู้ก่อนว่าจะไปไหนต่อนี่คือไม่รู้อ่ะไปบนล่างใต้ขวาไม่รู้เมื่อกี้จะขึ้นบนอยู่ดีก็มาซ้ายได้ไงก็ปกติมันจะได้ทางใดทางหนึ่งไงวันนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อยนิดหน่อยดีกว่าว่าจะทำอะไรกันต่อได้บ้างเอาอันนี้บล็อกดีกว่าบนห้ายิมก็ไอเมืองที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะบล็อกเป็นลีดเดอร์ของเมืองเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนได้ไหมไปได้ไหมน่ะพออย่างนี้ตันห้ามไปโอ้จริงมันต้องมาทางนี้ก่อนเราก็ทะลึ่งแหล่งนู้นก่อนเออข้อเสียของเกมนี้ไม่เป็นอย่างนี้แหละของเวอร์ชันนี้นะคือมันไม่บอกชัดเจนว่าต้องไปทางไหนก่อนมาเผชิญหน้าเทรนเนอร์เลยดีกว่ามาเลยมาเลยมาเลยไม่หนีหรอกกูสู้ทุกคนนะบอกให้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยจีโอแลนด์นี่โดนแลนด์บอกจีโอคอนดูดใช่ไหมแต่เพิ่นคลิกก่อนเลยลูกมันลดจุดอ่อนไปได้เยอะเลยนะมัสแลปได้ไหมดูดิกราวกระจอกมากมึงนอนนอนหินคิโอปี้อุ้ยเตะก่อนเลยลูกไปแซนเหรอแซนเอาดิโนแลนด์แล้วกันน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากไม่มีคำบรรยายใดๆสงสารน้องอ่ะพวกมึงนี่ผสม DNA กันมั่วจนน้องแบบไม่มีชิ้นดีมาบล็อกเจอกันนี่แหละทีมนี้แหละกลัวที่ไหนเราต้องเลือกโปเกมอนก่อนเหรอหนึ่งสองเออมันเอามันให้เข้าสองตัวเข้าสองตัวก็เดี๋ยวนะนิโนแลนกับฟูจิกิแล้วกันโอเคให้แค่สองตัวเองอะไรวะระบบต่างกับภาพปกตินะโอ้นกหินคิโอกิ
ถามว่ากลัวไหมไม่เลยสักนิดมัดสแลปก่อนเลยเฮ้ย ใช้ไม่ได้ผลเนี่ยผมต้องเป็นดับเบิ้ลคลิกหนักได้ทนได้ช้าก็ไม่กลัวโหดอยู่นะเปลี่ยนตัวโอ้โหน่ารักเลยรีซีทก่อนเลยแรกกันละอย่างที่บอกท่านผู้ชมภาคนี้มันยากออกการนะเฮ้ยมันขุดแล้วอ่ะชิบหายละโดนก็โดนต้องแรกอ่ะมันโจมตีช้ากว่าไหมมันจะขึ้นมาก่อนโอเคมันโจมตีพลาดนี่มาสแลปช่วยได้เยอะเลย ให้มันจบตรงนี้แหละตายหาซะมึงชนะแล้วล็อกทอมหน่อยเครื่องหินเหรอท่านผู้ชมพาร์ทหนึ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างโปเกมอนภาคแปลกๆนี้ตัวรวมร่างกันประหลาดมากเลยนะคลิปนี้เป็นคลิปสตรีมเกมอย่างหลังจากที่ผมไม่ได้สตรีมนานนะอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดบ้างขออภัยมาณที่นี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มรื้อฟื้นแล้วก็ปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นนะโอเคถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรฝากคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาลงให้ดูครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย